บอลลูนในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระสำหรับตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงกลางปีแล้วนะคะแล้วก็มีหลายค่ายรถยนต์เลยค่ะที่เดินหน้าลุกตลาดเปิดตัวรถยนต์ใหม่กันอย่างหลากหลายเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอนั่นก็คือHyundaiนั่นเองค่ะเพิ่งได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ไปนะคะนั่นก็คือ All New Hyundai Elantra Sport จะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยไปเลยบริษัท Hyundai Motor Thailand จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ Hyundai อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเปิดตัว Compact Sedan ดีไซน์สวยสมรรถนะเยี่ยม All New Hyundai Elantra Sport พร้อมกันถึง3รุ่นคือรุ่น 1.8 GL รุ่น 1.8 GLE และรุ่น 1.8 GLS Navi ติดตั้งระบบนำทาง Navigatorโดยเน้นอุปกรณ์มาตรฐานระดับพรีเมียมมากมายและราคาจำหน่ายที่คุ้มค่าคุ้มราคาเพื่อขยายตลาดรถเก๋งอย่างจริงจังให้กับแบรนด์รถยนต์ Hyundai ในประเทศไทย All New Hyundai Elantra Sport ได้ยกระดับรูปลักษณ์และความมีรสนิยมทั้งภายนอกและภายในด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายและมาพร้อมเครื่องยนต์ 1.8 cc และเกียร์อัตโนมัติ6 speedพร้อมโหมดแมนนวลซึ่งสมรรถนะที่ทัดเทียมระดับรถยนต์ 2,000 cc ในขณะเดียวกันก็ประหยัดได้เมื่อต้องการในระดับเดียวกันกับรถเครื่องยนต์ 1,600 cc ในขณะที่รุ่นตัวท็อปอย่าง 1.8 GLS Navi ก็มาพร้อมอุปกรณ์ระดับพรีเมียมมากมายเช่นกันสำหรับราคาก็เริ่มต้นที่ 749,000 บาทจนไปถึง 898,000 บาทในรุ่น 1.8 GLS Navi ค่ะแน่ๆเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะอยากได้กันใช่ไหมล่ะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นรถเลยนะคะที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะคะกับทาง AP Honda เสริมความแข็งแกร่งให้กับตลาดบิ๊กไบค์ในกรุงเทพมหานครโดยการเพิ่มศูนย์ Honda Big Wing อีก2แห่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยบริษัท AP Honda จำกัดผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda Big Bike ในประเทศไทยวางแผนทางเสริมความแข็งแกร่งด้านการบริการแบบครบวงจรให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพด้วยการสร้างศูนย์ Honda Big Wing เพิ่มขึ้นอีก2แห่งภายในปี2558บนถนนพระราม3และราชพฤกษ์เพื่อรับรองกลุ่มลูกค้าและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดเมืองหลวงสำหรับศูนย์ใหม่ทั้ง2แห่งจะบริหารงานโดยบริษัทตัวแทนผู้จำหน่ายได้แก่ยศเจริญมอเตอร์ไบค์และบริษัท MN Inter Holding จำกัดตามลำดับโดยจะประเดิมเปิดตัวสาขาแรกคือสาขาพระราม3ช่วงต้นปี2558ตามมาด้วยสาขาราชพฤกษ์ค่ะสำหรับสาวกบิ๊กไบค์ที่อยู่แถวพระราม3นะคะก็อดใจรอกันได้เลยนะคะในปี2558พบกันแน่นอนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆค่ะคือโครงการ Nothing Hill โดยบริษัท Origin Property นะคะและ Bikini Sand สำหรับวันนี้บอลลูต้องขอลาไปก่อนนะคะกับรายการ Bikini News